เป็นงั้นแชร์เห็นไหมครบเหมือนป่ะเออนี่ด้านซ้ายในใกล้บ้านน้องแชร์เลยที่ไหนหนุ่มเยาวราชฉายาตัวตึงเยาวราชอ๋อก็มีเหมือนกันนะแต่นะเขาไม่ได้เคาะนะเขาห้อยลำโพงเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็ชูมือเหมือนงูอ่ะทำท่างูโอ๊ยเคยดังมาก่อนอันนี้ก็ดาวทิกตอกเหมือนกันตัวตึงเยอะเหลือเกินตัวตึงเยอะหลายที่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นข่าวเป็นคราวในโลกออนไลน์หลายคนก็อยากจะรู้จักจนบางคนนั่งรถไประยองเพื่อไปเจอตัวตึงระยองคนนี้ฮะเธอก็ถ่ายรูปจังหวะอยู่นะเธอก็ไปหลายที่เฮ้ยจังหวะได้มีหลายคลิปเราไปเซิร์ชดูเลยกันใน TikTok นะฮะปกติเธอก็อยู่หลายหาดนะหาดแสงจันทร์เนี่ยหลักๆที่เธออยู่นะฮะเนี่ยก็แลกเงินจากผู้ที่พบเห็นน่ะ5 บาท 10 บาทจนเป็นไวรัลครับจากนั้นไม่นานก็มีคนออกมาให้ข้อมูลว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวตึงระยองคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลอันตรายเคยทำร้ายคนที่ไม่ให้เงินด้วยการเอาไม้ตีเอาหินมาทุบรถเคยทุบรูปปั้นนางยักษ์ด้วยนะแล้วก็เคยเป็นข่าวว่าใช้มีดไปข่มขู่หญิงสาวหลังขอเงินแล้วไม่ให้แล้วที่ผ่านมาเคยถูกนำตัวไปรักษาอาการจิตเวชเมื่อ2 ปีก่อนสุดท้ายก็มาไร่ร่อนเหมือนเดิมนี่พอข่าวออกมาแบบนี้เชิงลบแล้วนะคนก็กลัวเธอสินักข่าวก็เลยไปติดตามหาตัวคุณนกน้อยครับหรือว่าคุณสิวาพัฒน์อายุแกก็40แล้วนะแกกำลังตีกลองให้นักท่องเที่ยวดูหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งสังเกตพฤติกรรมละนักข่าวเราไปสังเกตพฤติกรรมละนะเธอขอเงินตลอดเวลาใครไม่ให้เธอก็จะไม่ได้ตีหรือว่าทำร้ายนะเธอก็จะเดินหนีเนี่ยเธอก็ยกมือไหว้อย่างเงี้ยถ้าให้ตังก็ยกมือไหว้ก็ดูนอบน้อมถ้าไม่ให้ก็เดินหนีอ่ะแค่นั้นก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้าละแวกนี้ว่าเจอบ่อยไหมเป็นบุคคลอันตรายตามที่โลกออนไลน์ได้นำเสนอหรือเปล่านะฮะพ่อค้าแม่ค้าละแวกนี้บอกอุ้ยไม่มีไม่ใช่บุคคลอันตรายตามที่มีข่าวมาเธอไม่เคยทำร้ายใครถ้าไม่มีใครไปแย่ไปแกล้งเธอก่อนเรื่องของเงินเนี่ยไม่มีหรอกใครไม่มีใครไม่ให้ก็บอกเธอดีๆบอกไม่มีไม่ให้อะไรเงี้ยเธอก็จะเดินไปแต่อย่าตะคอกใส่อย่าด่าแกแค่นั้นแหละอย่าไปทะเลาะด้วยอ่ะใช่เพื่อนหนูเคยนี่บางคนก็บอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนนะให้ตังค์5 บาทแกก็ขอบคุณแล้วก็เล่นเพลงให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้ค่าตัวนางเพิ่มเหรอพอเป็น20แล้วนะก็ดังใน TikTok ไงมีแต่คนเห็นเขาก็อยากจะมาถ่ายรูปเขาก็ยื่นแบงค์20ให้จนชินน่ะหลังๆให้เหรียญก็ไม่เอาไงใช่เรื่องทำร้ายเรื่องด่าทอหากไม่ให้เงินน่ะนะฮะเพื่อนเคยเจอเหมือนกันบางคนก็เคยเจอแบบเหมือนกับมีอารมณ์เกรี้ยวกราดนะมันก็จะมี2มุมนะฮะทั้งเคยเจอทั้งไม่เคยเห็นแบบไปทำรมพฤติกรรมรุนแรงอะไรเงี้ยลองฟังดูครับทั้ง2มุมเลยฮะเพราะว่าพูดดีเขาดีนะมันจำไรหรอกมันยังว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวใช่ปะเขาก็มาว่ามันก็วัดดีนะแม่ขอน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแล้วก็ขอผักน่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันไม่รู้มันชดอะไรเนาะตอนนั้นน่ะที่ว่าเราเลี้ยงอ่ะเราเลี้ยงหน้าบ้านอ่ะมาเอาแล้วเอาอีกไอ้เราก็ดูพอเราดูมันก็ตะขอกไรเราแต่เราไม่ถือใช่ปะแขกนักท่องเที่ยวโดนหรือไม่โดนเราก็ไม่รู้นะถึงนี้เราไม่รู้เราไม่สงสารเขาอยู่โจมตีเขาเลยแล้วเขามีได้แบบตบาดคนก็เป็นลูกมีบ้างนะก็จากเพื่อนหนูเคยโดนก็คือแบบว่าไปขอเงินใครแล้วไม่ให้แล้วก็ด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีด่าบ้างแล้วก็บางคนก็จะแบบว่านั่งอยู่แล้วก็มีเอามีดมาจี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันปากต่อปากเนี่ยมันก็ไม่เห็นแบบหลักฐานชัดๆเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อวานนี้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งระยองไปแล้วครับที่พักพิงของคุณนกน้อยเนี่ยที่อาศัยหลับนอนนะฮะเพื่อจะนำตัวไปรักษาครับโอ้เกลี้ยกล่อมอยู่นานนะไม่ยอมไปบอกว่าจะทำงานหาตังค์อุ้มไปแล้วอุ้มไปเลยเหรอเขาแบบเหมือนเขาขัดขืนอะไม่ยอมอย่างเงี้ยฮะนะแกพยายามอธิบายลองฟังดูนะลองฟังดูอะไรคุณมาเป็นเกิดมาจากไหนคะตามแม่นกมาแล้วแม่นกอยู่ไหนแม่นกอยู่ปวกแดงไงอยู่ปวกแดงเงินก็เอาแม่มาตรงนี้สิคะไม่แม่รออยู่ที่โรงพักไม่รออยู่โรงพักเอาเรื่องอะไรคะไม่ลงไปคุยเรื่องอะไรคะไปคุยเฉยๆไปคุยเฉยเพราะอะไรคะตรวจสุขภาพไม่ต้องตรวจสุขภาพจะเอาลูกไปโรงพยาบาลเพื่ออะไรคุณมาเป็นเกิดก้าวฉันเหรอคุณมาให้ฉันกินฉันดูดเหรอคุณมาให้20 บาทอย่างนี้เหรอดูดอะไรแบบว่ากินฉันดูดเหรอบอกตรงๆนะคุณเป็นใครดูดอะไรนก อ้าวดูดน้ำดูดนมไงไปดูสิในบ้านนมเต็มเลยนะนมจริงๆนะค่ะไม่ได้เกิดเจ้าฉันนะหรือจะต่อยกับฉันไปไม่ได้เกี่ยวโดนจับเขาจะจับเขาไม่จับพวกคุณหรอกแต่คนคนเดียวทำให้คนอื่นเดือดร้อนและตำรวจที่แบบกระเด็นออกไปก็เหมือนรู้เรื่องนะล็อกตัวไปเลยอ่ะคือเหมือนก็ไปไหนไหมมันจะบอกว่ายังไงดีอ่ะจริงๆเธอก็เป็นคนไม่ได้ปกติถูกไหมแต่ก็คุยรู้เรื่องแต่คุยรู้เรื่องมันคงมีเลเวลนะว่าขั้นไหนขั้นไหนอ่ะแล้วนี่เหมือนจะไปเอาเธอไปอยู่ที่อื่นที่เธอไม่ต้องการอะไรเงี้ยเธอก็เลยแบบโกรธขึ้นมานิดนึงก็เลยโมโหล่ะใช่นะเกลี้ยกล่อมก็แล้วบิ้วก็แล้วบอกว่าแม่รออยู่ที่โรงพักก็แล้วพาไปตรวจสุขภาพอะไรก็แล้วเนี่ยจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยล็อกตัวหามขึ้นเปลแล้วไปที่โรงพยาบาลระยองก่อนนะฮะให้คุณหมอเนี่ยเช็คเรื่องของจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประสานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของปทุมธานีฮะก็จะรับช่วงไปดูแลต่อเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยเราไปถามมาให้หมดละไม่พร้อมจะดูแลคุณนกครับก็เลยต้องไปอยู่ที่ปทุมธานีแทนเดี๋ยวถึงมือหมอแล้วคงไม่เป็นไรหรอกมั้งหมอคงมีวิธีในการดูแลเพราะเมื่อวานนี้เขาไปดูที่หลับที่นอนด้วยก็คือไม่ถูกสุขลักษณะเขาก็เป็นห่วงกันและมีอาการจิตเวชแบบนี้ด้วยนะคะคือถ้ารักษาถูกทางเธอก็จะเป็นแผนกเอนเตอร์เทนเนอร์ได้เลยอ่ะเพราะเธอแบบตีจังหวะโอ้โหแบบสนุกนะแต่ไม่ใช่ไปรักษากลับมาแล้วจำจังหวะกองไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ดีแล้วล่ะพอมองมาดูแลอย่างเงี้ยใกล้ชิดเนาะเช็คกับญาติแล้วถามกับญาติแล้วญาติก็โอเคว่ารับส่งต่อแล้วก็ดูแลบำบัดให้หายเป็นปกติแล้วค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวเราจะรอดูพี่นกน้อยออกมาในสภาพแบบว่าเฮ้ยเป็นนักเอนเตอร์เทนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8